ที่จริงนั่งเฉยๆเนี่ยที่จริงมันสบายนะโยมขอให้อยู่เฉยๆเนี่ยสบายนะแต่ใจไม่ชอบนั่งเฉยๆไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยผมไม่ให้ทำอะไรเลยเนี่ยที่จริงสบายยิ่งให้ใจไม่ให้คิดอีกก็ยิ่งสบายใหญ่เลยโยมแต่เรามันทำไม่ได้ใจมันก็จะคิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกหัดขั้นต้นก็ ให้เราดูร่างกายหรือว่าดูลมหายใจหรือว่าให้กําหนดลมหายใจเนี่ยก็เป็นอุบายให้ใจของเรานี่มาอยู่กับตัวเราเพราะใจเราที่มันคิดน่ะไม่ได้อยู่กับตัวเราเพียวมันออกไปไปเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามามันไปอยู่กับอารมณ์ข้างนอกใจเราก็เลยคิดไม่หยุดใจของเราถ้าจะหยุดได้เราต้องดึงมาอยู่กับตัวได้เหมือนว่า เราจะจับสัตว์หรือจับงัวจับฝ่ายเอามาใช้อะไรโยมเราต้องต้อนให้มันมาอยู่ในที่แคบเราจึงจะจับได้ถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราวิ่งขับมันไม่ทันเราจับมันไม่ได้เราจับนกจับหนูหรือจับอะไรแต่ต้องต้อนให้มันอยู่ในที่แคบให้อยู่ที่ว่ามันไปออกไม่ได้ที่มันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้นั่นแหละเราจึงจะจับได้ พอจับได้เราจะไปทําอะไรก็ได้ก็เช่นเดียวกันใจเราก็เหมือนกันโยมเราจะให้มันสงบเราจะให้ใจของเรานี่มีเกิดความสุขเกิดปิติเกิดความสบายเนี่ยมันก็ต้องให้มันสงบให้เป็นถ้าใจเราสงบได้แล้วสงบเป็นแล้วใจเราก็จะเย็นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต่อไปก็ให้ลองตั้งใจกันดูนะโยมนะตั้งใจกัน นั่งขัดสมาธิก็ได้โยมใครที่นั่งขัดสมาธิได้ก็ให้นั่งขัดสมาธิเอาข้าวฟ้าทับขาซ้ายโยมและเอามือฟ้าทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆคนที่ยังไม่เคยนั่งก็นะให้ตั้งกายตรงๆแล้วก็นั่งหลับตาระลึกดูตัวเองระลึกดูรูปนั่งเรานั่งอยู่ในลักษณะใดก็ให้รู้เห็นว่า เรานั่งอยู่ในลักษณะใดให้สำรวจดูตัวเองให้มาให้จิตของเรานี่เข้ามาดูตัวเราระวังไว้อย่างไรเท้าฝ้าเราวางไว้อย่างไรมือซ้ายเราอยู่อย่างไรมือฝ้าเราอยู่อย่างไรก็ให้นั่งดูนั่งข้าฝ้าทับข้าซ้ายเอามือฝ้าทับมือซ้ายเอานิ้วโป้งฝ้าทับนิ้วโป้งซ้ายแล้วก็นั่งหลับตาระลึก ดูตัวเราระลึกดูกายเราดูตั้งแต่บนทิศะเราลงมาตั้งแต่ปลายผมเราระลึกเข่นผมเราเป็นลักษณะใดสีอะไรผมเรายาวหรือผมเราสั้นผมเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้สีอะไรเราก็รู้สีดำสีขาวหรือเป็นสีแดงอะไรเราก็รู้ รู้เรื่อยลงมาที่ใต้ผมเราก็มีนั่งศีรษะรู้เรื่อยลงมาที่ใบหน้าเราแล้วก็มาสังเกตดูใบหน้าเราลูปร่างหน้าตาเราเป็นลักษณะใดก็ให้สังเกตดูใบหน้าเราว่าหน้าผากเราเป็นอย่างไรหน้าผากเราฟ้างหรือแคบลงมาจากหน้าผากเราก็มาที่คิ้วเราคิ้วเราใหญ่หรือคิ้วเราเล็ก คิ้วเราต่อหรือคิ้วเราไม่ต่อเราก็รู้แต่ลึกค่อยๆรู้ค่อยๆจับค่อยๆรู้เรื่อยลงมาระวังคิ้วลงมาที่เบ้าตาเราเบ้าตาเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ในเบ้าตาเรามีอะไรมีลูกตาเรามีตาดำมีตาขาว ตาเราใหญ่หรือตาเราเล็กเราก็รู้ลงมาที่หน้าดั้งเราระลึกเห็นหน้าดั้งเราหน้าดั้งเราเป็นลักษณะใดดั้งเราหักหรือดั้งเราไม่หักเราก็รู้นี่ให้สังเกตดูลงมาเรื่อยๆค่อยๆระลึกรู้เข้ามาเรื่อยๆดูระลึกรู้ทีละอย่างละอย่าง
ก็เป็นอุบายที่ให้ดึงใจของเรานะให้มาอยู่กับตัวเราก่อนที่เราจะกำหนดองค์บริกรรมภาวนาแล้วก็สำรวจดูตัวเราคือว่าต้องให้มันเย็นก่อนให้ใจของเรารู้ทั่วร่างกายเราให้ใจของเราเย็นเราจึงค่อยไปกำหนดองค์บริกรรมภาวนาเราก็ได้ก็กำหนดรู้เรื่อยลงมาที่จมูกเราจมูกเราเป็นลักษณะใดจมูกเราโด่งหรือจมูกเราไม่โด่งเราก็รู้ลงมาใต้จมูกเราก็มีรูจมูกเราในรูจมูกเราก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกรูลมหายใจเราก็ลงเรื่อยลงมาริมที่ปากบนเราริมที่ปากล่างเราริมที่ปากเราเป็นลักษณะใดหน้าหรือบางในปากเราก็มีฟันเรามีกี่ซี่32ซี่หรือมีกี่ซี่เราก็รู้ฟันซี่บนเป็นลักษณะใดซี่ล่างเป็นลักษณะใดฟันกรามเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ของเราระลึกเห็นเอาจิตเข้าไปรู้เอาจิตเข้าไปเห็นรู้มันเราเห็นรู้เหมือนเราอ้าปากส่งกระจกดูฟันเราว่าซี่ไหนเป็นยังไงซี่ไหนเป็นยังไงเราก็รู้ออกจากปากมาก็ลงมากำหนดรู้ที่คางลงมาที่คางเราคางเราแหลมหรือคางเราไม่แหลมเราก็รู้กำหนดรู้เรื่อยลงไปที่คอเราไปที่ลูกกระเดือกเราไปที่หลอดคอเราลงเรื่อยไปที่จดให้ปลาเราที่ให้ปลาเราเต็มหรือให้ปลาเราไม่เต็มให้ปลาเราโบหรือให้ปลาเราเต็มเราก็รู้ก็กำหนดลงเรื่อยไปที่หน้าอกกำหนดรู้หน้าอกเราไปที่หน้าอกเราไปที่ซี่โครงมองเข้าไปข้างในก็เห็นซี่โครงเราซี่โครงเราเป็นซี่เรื่อยลงไปเลื่อยลงไปจดลิ้นปี่เราลงไปถึงลิ้นปี่ลงไปที่ท้องเราเห็นท้องเราเวลาลมหายใจเข้าก็ผ่องลมหายใจออกก็ยุบหายใจเข้ามันก็ผ่องลมหายใจออกเราก็ยุบเราก็เห็นรูเลื่อยไปถึงสะดือเราสะดือเราโบหรือสะดือเราเต็มเราก็รู้ลึกเห็นสะดือเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ตัวเองของเราเลื่อยไปที่ท้องน้อยเราลงไปที่ท้องน้อยลงไปที่โคนข้าเราไปที่กระดานเราเลื่อยไปที่ขาอ่อนเรากำหนดรู้เลื่อยไปถึงหัวเข่าเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้จากหัวเข่าเราไปแล้วก็กำหนดรู้เรื่อยไปถึงหน้าแข้งเรารู้ไปถึงจุดข้อเท้าเราไปที่เท้าเรากำหนดจากข้อเท้าจากเท้าเราก็ลงเรื่อยไปที่นิ้วเท้าเราจนไปถึงเล็บเท้าเราปลายเล็บเท้าเราให้กำหนดรู้เรื่อยลงไปค่อยๆกำหนดรู้ใจเย็นๆไม่ต้องร้อนเรากำหนดเห็นรู้ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งขึ้นมาทางหน้าเท้าเราขึ้นมาทางหน้าเท้าขึ้นมาทางส้นเท้าจากส้นเท้าเราก็ขึ้นมาทางเอ็นต้อยขึ้นมาทางน่องเรามาที่ขาพับเราเห็นขาพับเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้เรื่อยขึ้นมาทางด้านล่างเราด้านหลังขาพับแล้วขาอ่อนเราขึ้นมาจดสะโพกมาที่สะโพกเราทั้งสองข้างเห็นสะโพกเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้สะโพกเราใหญ่หรือสะโพกเราเล็กกำหนดรู้สะโพกเราก็ขึ้นมาทางด้านล่างเรามาทางกระดูกสันหลังเรามาทางก้นกบเห็นก้นกบเราเป็นลักษณะใด
เห็นคนฆ่าทั้งสองข้างมาประจบของพี่ก้นกบเราจากก้นกบขึ้นมาก็เป็นกระดูกสันหลังเราเห็นกระดูกสันหลังขึ้นมาเป็นข้อเรื่อยหรือขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยมาจนถึงซี่โครงด้านล่างเราเห็นที่โครงด้านล่างเราทั้งสองข้างมาประจบกับกระดูกสันหลังเราเห็นซี่โครงขึ้นมาเป็นซี่กระดูกสันหลังเราเป็นข้อเรื่อยลงมาขึ้นมาจดถึงบ่าถึงไหล่เราถึงต้นคอเรากำหนดถึงต้นคอแล้วก็เห็นกระดูกต้นคอแล้วเป็นข้อเหมือนกันมาจดถอยๆเราขึ้นแต่ถอยด้านล่างมาจนบนทิศะเราเห็นทิศะเรามีผมเต็มบนทิศะเราผมเต็มรอบแล้วเราก็กำหนดลงมาอีกทีมาที่ใบหน้าเราลงมาเห็นใบหน้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้มันเราส่งกระจกดูเงาในกระจกหน้าผากเราเป็นอย่างไรคิ้วเราเป็นยังไงเบ้าตาเราเป็นยังไงหน้าดั้งเราเป็นยังไงโหนกแก้มเราเป็นยังไงจมูกเราเป็นยังไงเราก็รู้กำหนดรู้เห็นมาที่จมูกมาที่รูจมูกเห็นมีลมเข้าก็รู้ลมออกเราก็รู้ลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ให้กำหนดลมหายใจของเราให้ดูลมหายใจเราก็ได้ทีนี้เราจะกำหนดดูลมหายใจเราก็กำหนดลมหายใจของเราเห็นลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเราไม่คิดอะไรหายใจออกมาเราก็รู้ว่าเราไม่คิดอะไรหายใจเข้าเราก็รู้เฉยหายใจออกมาเราก็รู้เฉยหรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทระลึกพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์ถ้าเราถนัดกำหนดลมหายใจเราก็กำหนดลมหายใจของเราเป็นอารมณ์ถ้าเราถนัดเคยกำหนดยังไงเราก็ให้กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราถนัดว่ากำหนดแล้วจิตเราอยู่หรือว่าจิตเราถูกกับจริตเราแล้วก็เอาอย่างนั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์ผมเราก็เป็นกรรมฐานได้คนเราก็เป็นกรรมฐานได้เล็บเราก็เป็นกรรมฐานได้ฟันเราก็เป็นกรรมฐานได้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐานได้ฐานหมายถึงว่าที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติเป็นที่ตั้งของจิตหมายถึงว่าถ้าจิตเรามันไม่อยู่ตรงนั้นแสดงว่ามันออกไปคิดข้างนอกเราก็พยายามดึงกลับมาอยู่ได้หน่อยเดี๋ยวมันก็ไปอีกเราก็พยายามดึงกลับมาอีกพยายามกำหนดมันออกไปแล้วก็ดึงกลับมามันออกไปอยู่ค่อยๆอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดเรากำหนดอะไรมันก็จะค่อยๆอยู่ได้พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกไปคิดเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาทีนี้พอเราดึงนะเข้าเนี่ยเราก็จะรู้ทันนะเข้ามันก็จะเริ่มสงบให้เราพอจิตมันเริ่มสงบมันก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้จิตเรานี่มันทำงานอยู่ตลอดมันคิดอยู่ตลอดเลยนะเดินมันก็คิดนั่งมันก็คิดนอนมันก็คิดจิตเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยที่มันคิดนี่เพราะมันไม่อยู่กับตัวเพราะมันอยู่กับตัวไม่ได้มันไปอยู่กับอารมณ์มันก็เลยปรุงแต่งเรื่อยอารมณ์ดีมันก็ปรุงเรื่องอารมณ์ดีเกิดขึ้นมามันก็ปรุงเรื่องดีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมาบางทีมันก็ปรุงเรื่องไม่ดีก็ทำให้ใจของเรานี้เล่าร้อน
ทำให้ใจของเรานี่ไม่สงบทำให้ใจของเรานี่ฟุ้งซ่านมันก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนพอกระทบอะไรหน่อยก็วุดเลยพอเรากระทบคำพูดที่ไม่ดีหรือเขาพูดให้เราไม่ดีมันก็บางทีนี่มันคิดไม่ดีที่จะตอบโต้เขายิ่งกว่าที่เขาว่าเราไม่อีก จิตเราต่ำกับเขาอีกบางทีเป็นอย่างนั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีไปตอบโต้กับเขาจะให้เขาเจ็บให้เขาปวดแต่ที่จริงมันก็ไม่แต่ที่จริงอ่ะเขาว่าเราแค่นี้แต่เราโกรธเขาเราก็หนักกับเขาอีกเราก็รู้ว่าเขาไม่ดีเราก็ยังจะโกรธเขายังจะไปตอบโต้กับเขาเพราะที่จริงมันก็ไม่ใช่เราก็ชวนเราเกิด แต่เรารู้ไม่ทันเราก็เลยเกิดกับเขาทีนี้ถ้าเรารู้ทันเราก็เราก็ดับซะจริงความคิดมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่เราไปเชื่อมันก็พอพูดขึ้นมาหรือว่าขึ้นมามันก็เลยเป็นตัวเป็นตนเป็นอุปาทานขึ้นมาแต่ที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่สมมุติเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึก ฝึกใจของเราเนี่ยให้รู้ทันของความคิดไงรู้ทันความคิดแล้วเราก็จะได้ฉลาดเราก็จะได้ดับมันได้เราก็จะได้ไม่ทำตามมันได้ก็จะได้สกัดมันได้บางทีเราปล่อยให้มันคิดจนเอาไม่อยู่คนเราพอคิดมาปรุงแต่งมาตั้งแต่เด็กยันโตบางทีพออยู่ จะให้หยุดเลยบางทีก็หยุดไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายให้บริกรรมภาวนาหรือใช้ผมเป็นอารมณ์ก็ได้ขนเป็นอารมณ์ก็ได้เล็บฟันนั่งเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้าเราผมเป็นอารมณ์แล้วก็นึกว่าเกสาผมเอาเส้นใดเส้นหนึ่งมาเป็นกรรมฐาน เส้นใดเส้นหนึ่งหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจเราก็จะทำให้ใจของเราอยู่ตรงลมหายใจก็กำหนดอยู่ตรงลมหายใจให้ใจเข้า ยาวรู้ให้ใจออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้บางคนก็ใช้กำหนดรู้เฉยๆบางคนก็ไม่กำหนดพุทโธชอบกำหนดรู้เฉยๆว่าเข้ารู้ออกรู้เข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าสงบหายใจออกก็รู้ว่าสงบหายใจเข้าก็รู้ว่าไม่ได้คิดอะไรเข้าไปหายใจออกมาก็รู้ว่าไม่ได้คิดอะไรออกมาหายใจเข้าก็เฉยรู้ว่าเฉยหายใจออกมาก็รู้ว่าเฉยหายใจเข้าก็รู้ว่าว่าง หายใจออกก็รู้ว่าว่างหายใจเข้าก็รู้ว่าว่างหายใจออกก็รู้ว่าว่างทีนี้พอใจมันว่างแล้วเนี่ยพอจิตเรามันเอาความคิดอะไรเข้ามามันก็จะรู้ชัดมันก็จะเห็นชัดอ้าวจิตเหล่านี้ออกไปปรุงแต่งแล้วออกไปคิดอีกแล้วจริงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันชอบเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามา ถ้าเรากำหนดมองเข้ามาดูกายเรามองเข้ามาดูตัวเรามันก็ไม่มีอะไรมันก็มีถึงมันจะคิดอะไรมันจะปรุงแต่งอะไรก็ให้มันคิดอยู่เรื่องในตัวเราหรือเราจะพิจารณาร่างกายตัวเราก็ได้พิจารณาอาการ32ที่เราสวดกันเมื่อกี้ผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายที่เราสวดกันเมื่อกี้จงกำหนดไปถึงเห็นเนื้อ เอ็นกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่อะไรที่เราสวดกันเมื่อกี้
น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายที่อยู่ในร่างกายนั้นจริงร่างกายเราเนี่ยไม่เป็นข้องไม่สะอาดต้องล้างต้องเช็ดถูต้องดูแลกันทุกวันที่เรามองดูดีนี้เพราะเราดูแลอุปถัมภ์อยู่ทุกวันร่างกายเราดูได้ดูว่าดูสวยดูงามดูเกลี้ยงเกลา แต่จริงๆแล้วก็เราก็ต้องล้างทุกวันต้องเช็ดทุกวันร่างกายเสื้อผ้าเราร่างกายเรานี่เสื้อผ้ามาแตะต้องหรือมาถูกอะไรเข้ามาถูกกับกายแล้วเราแล้วนี่ก็กลายเป็นข้องน่าเกลียดกลายเป็นข้องมีกลิ่นไปหมดเสื้อผ้าที่เรานุ่งเราใส่มันโดนเหงื่อใครเข้าไปแล้วมันก็มีกลิ่นกลิ่นสาบกลิ่นสร้าง โดนน้ำลายโดนน้ำลายเสลดน้ำมูกเราเนี่ยก็กลายเป็นข้องน้าเกลียดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วของข้างในเนี่ยข้างในเราเนี่ยถ้ากลับเอาออกมาข้างนอกเอาข้างในเอาข้างนอกเข้าข้างในข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยดูไม่ได้เลยมีแต่ข้องสกปรกทั้งนั้นเราก็พิจารณาเมื่อเราเป็นอย่างนี้ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ ทุกคนก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้พิจารณาดูร่างกายเราให้คิดก็ให้คิดอยู่ในร่างกายเราไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้พิจารณาดูร่างกายเราว่าเป็นของไม่เที่ยงของนี้มันไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวแต่ก่อนเราเป็นเด็ก ความเด็กเราก็ตายไปแล้วบางคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวความหนุ่มความสาวเราก็ตายต้องทิ้งร่างนี้เราก็ต้องทิ้งจิตเราก็มันก็ไปอยู่ตามที่กรรมที่ตัวเองได้ไปยึดไว้หรือว่าคิดไว้หรือว่าทำไว้ ไปตามรูปบุญหรือรูปบาปที่ใจมันติดอยู่ถ้ามันติดอยู่ในบาปมันก็ไปเกิดในที่บาปถ้ามันติดอยู่ในบุญมันก็ไปเกิดในฝ่ายบุญเพราะจิตเหล่านี้มันจะมีอยู่ใจเหล่านี้มันจะมีอยู่สามอารมณ์วันหนึ่งคืนหนึ่ง มันคิดเรื่องดีเดี๋ยวก็มีคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็เฉยๆมันจะมีอยู่สามอารมณ์เนี่ยใจเราทีนี้ตอนที่เราจะตายเนี่ยเราได้ฝึกไว้หรือยังถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยใจเรามันก็ไปเลี่ยราดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใจเรานี้มันไปอยู่อะไรไปคิดอะไร ไปอยู่บุญหรืออยู่บาปบางทีมันก็ไม่รู้แต่ทีนี้ที่เรามาฝึกมาหัดไว้เรามาปฏิบัติเรามาฝึกมาหัดเรามาทําไว้ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราให้ใจเราไม่ลงเรามาฝึกให้ใจของเราเนี่ยให้รู้ว่าอยู่อย่างเงี้ยทําอารมณ์แบบเนี้ยใจเรามันสบายใจเรามันดีนึกถึงพระหรือนึกถึง บุญที่เรากุศลที่เราได้สร้างที่เราได้ทำไปได้เนี่ยมันดับจิตตอนนั้นมันก็ไปเกิดในที่ดีแต่ถ้าหากว่าคนเราพอใกล้จะตายเนี่ยอารมณ์มันเยอะเพราะเวทนามันเข้ามาบีบคลั้นทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกไปก่อนมันก็เอาไม่อยู่พุทโธไปก็หลุด นึกอะไรไว้ก็นึกได้นิดเดียวเดี๋ยวก็หลุดเพราะอะไรเพราะเวทนากรรมมันมาบีบคลั้นเรามากก็จะทําให้จิตใจของเรานี้สงบไม่ได้นิ่งไม่ได้ก็ทําให้เหล่านี้พลาดพลั้งได้นึกถึงบุญกุศลของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันไว้ก่อนเหมือนคนที่เขาฝึก สอบยิงปืนหรืออะไรก็ซ้อมยิงปืนเนี่ยถ้า
้าไม่ซ้อมไว้ก่อนเนี่ยจะยิงไม่ถูกเป้ายิงไม่แม่นหรอกก็เราก็เล็งว่ากลงแล้วแต่บางทียิงไปนี่ไม่ถูกอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ฝึกถ้าฝึกไว้มันก็จะไม่พลาดแต่ถ้าไม่ฝึกไว้มันก็พลาดได้ทุกทีไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าไม่ให้เราประมาทก่อนที่เรายังมีลมหายใจดีๆอยู่เราก็ควรจะมาสร้างบุญสร้างกุศลของเราไว้สร้างบารมีของเราไว้เมื่อถึงคราวไปจริงๆอ่ะเราก็จะได้ไม่ลงเราก็จะได้ไปถูกทางที่เราได้สร้างไว้ที่เราได้ทำไว้ทีนี้ถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนเราไม่สร้างไว้ก่อนก็จะทำให้เรานี่ลงได้ทำให้เรานี่นึกอะไรไม่ออกได้เพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรไว้เนี่ยเวลาใกล้ๆตายเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมาปรากฏกรรมนั้นเนี่ยมันจะมาปรากฏเราปรากฏให้เราเห็นบ้างบางคนก็เหมือนว่าไก่จะมาจิกตาบ้างงัวมาฟิดบ้างฝ่ายมาฟิดบ้างลูกคนโน้นจะมาทําลายสิ่งนี้จะมาทําลายบ้างเพราะจิตมันนิมิตไปอ่ะจิตมันประวัติไปทีนี้ถ้าเรามีสมาธิเราก็พยายามคนถ้าฝึกสมาธิไปแล้วเขาก็จะนึกพุทโธอยู่ตลอดให้ใจดูอยู่กับพุทโธให้ใจอยู่กับลมให้ใจตลอดหรือว่าอยู่กับตัวเราตลอดอยู่กับกรรมฐานตลอดจะมันจะไปก็ไปในทางที่ดีไปก็ไปกับบุญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกไว้ก่อนเราจึงต้องหัดไว้ก่อนก็ตอนนี้ให้สังเกตเราว่าตอนเราดีๆเนี่ยดูดิว่าใจเราเนี่ยสงบได้ไหมจะกำหนดลมให้ใจเนี่ยมันกำหนดได้กี่ทีแล้วมันก็ลืมแล้วกำหนดได้กี่พุทโธบางทีก็ลืมแล้วบางทีก็ลงแล้วเราก็ต้องตั้งใหม่ตั้งต้นใหม่ถึงใจเรามันจะไปคิดโน่นคิดนี่เราก็ต้องรู้ตัวเราก็ดึงกลับมาพอรู้ตัวเราก็ดึงกลับมาดึงกลับให้มาอยู่กับตัวเราให้มาอยู่กับลมหายใจเราการปฏิบัติเนี่ยเขาบอกไม่ให้ทิ้งกายให้ระลึกรู้กายไว้เป็นอารมณ์ตลอดถ้าเรารู้กายไว้เป็นอารมณ์เนี่ยรู้ว่ากำหนดกายมันก็จะทำให้เรานี่ทำให้จิตของเรานี่ไม่ลงไปคิดเรื่องอดีตไม่ลงไปคิดเรื่องอนาคตจิตก็จะอยู่กับปัจจุบันยิ่งเรากำหนดมากเท่าไหร่ยิ่งเราทำเท่าไหร่จิตเราก็จะแนบแน่นมันก็จะเกิดความเคยชินขึ้นเกิดความชำนาญขึ้นการอารมณ์ออกไปอารมณ์เข้ามามันก็จะเกิดความคล่องแคล่วขึ้นจิตออกไปเข้ามามันก็เกิดความคล่องแคล่วขึ้นที่จริงเกิดกระดับเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยแต่ทีนี้จิตเรามันไปชำนาญในเรื่องความเกิดในเรื่องความดับเนี่ยมันไม่เคยฝึกไว้ไม่เคยหัดไว้ดับก็หมายถึงว่าใจที่มันไม่คิดใจที่มันเป็นสมาธิจะให้มันสงบนานมันสงบไม่ค่อยได้เพราะเรามันไม่ค่อยฝึกให้นั่งสมาธิพอให้นั่งหลับตาให้ดูลมหายใจเนี่ยบางทีแค่10นาที20นาทีบางทีก็ครึ่งชั่วโมงก็เกิดความรำคาญแล้วเกิดความรำคาญเกิดความหงุดหงิดบางทีก็ความปวดเข้ามาความเมื่อยเข้ามาความขี้เกียจขี้คลานเข้ามาความหดหู่ท้อถอยเข้ามา
ความฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาทำให้เรานี่เลิกโดยที่ว่าเลิกนั่งโดยที่ว่าขาดสติพอมันเมื่อยก็แล้วก็ลืมกำหนดลืมดูก่อนแล้วเราก็เลิกเลยมันทำให้เราลืมตัวง่ายเวทนาเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราลืมตัวง่ายแต่การปฏิบัติเนี่ยการที่เราฝึกจิตของเราการปฏิบัติของเราเนี่ยทำให้เรานี่รู้ตัวง่ายเหมือนกันก็ทำให้เรารู้ตัวง่ายทำให้เรานี่รู้ทันว่าที่เราเลิกที่เราจะที่เราลำคาญหรือที่เราเลิกที่เราไม่อยากทำนี่มันเกิดจากอะไรเหตุมันมาจากอะไรมันก็เราก็จะได้รู้เราก็จะได้รู้ทันเมื่อเรารู้ทันเราก็นั่งต่อได้เราก็นั่งต่อแล้วก็ดูเรื่อยไปว่าโอ้กายเรานี่มันเป็นทุกข์นะเมื่อกายเป็นทุกข์จิตเราพอไปรับรู้ก็เกิดความกังวลกังวายที่จริงกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันเนี่ยไอ้ที่มันเจ็บมันปวดที่มันทรมานที่มันเมื่อยมันปวดเนี่ยมันลำคาญเนี่ยมันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วแต่จิตเราเนี่ยมันถิ่มยังไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยู่เลยยังไปที่โน่นมั่งไปที่นี่มั่งไปไม่หยุดเลยอะจะให้หยุดสัก5นาที10นาทีเนี่ยโอ้โหยากจังแต่ถ้าคนที่เขาเคยทำเคยปฏิบัติมาแล้วเขาก็กำหนดได้ทำใจของตัวเองให้สงบทำใจของตัวเองนี่ให้อยู่กับลมหายใจ10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ทำได้แต่ถ้าเราทำแล้วยังไม่เกิดเนี่ยบางทีแค่นาทีสองนาทีก็ไม่ไหวแล้วจิตมันก็แวบไปแล้วแวบไปเรื่องไปอยู่กับอดีตมั้งไปอยู่กับอนาคตมั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงต้องพยายามให้มองย้อนสอนกลับเข้ามาหาตัวเราพยายามจะมองออกไปถ้าเรามองออกไปมันมีแต่เรื่องความคิดมีแต่เรื่องอารมณ์มันไม่สิ้นสุดนะทั้งวันทั้งคืนมันก็คิดอยู่นั่นเนี่ยทันทีต้องให้มองเข้ามาดูตัวเราให้มาเห็นตัวเราว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างก็มาพิจารณาร่างกายเราก็ได้ให้มาสำรวจดูร่างกายเราก็ได้เราจะพิจารณาเรื่องความทุกข์ก็ได้เรามีผมเราก็ทุกข์ก็ผมเรามีขนเราก็ทุกข์ก็ขนเรามีเล็บก็ต้องทุกข์ก็เล็บเรามีฟันเราก็ต้องทุกข์กับฟันเรามีนั่งเราก็ต้องทุกข์กับนั่งเรามีอะไรในร่างกายเราก็ต้องทุกข์สิ่งเหล่านั้นมีกระเพาะมีตับไตมีไส้ปอดเราก็มีทุกข์บางคนก็เป็นโรคตับบางคนก็เป็นโรคกระเพาะบางคนก็เป็นโรคลำไส้ร่างกายเรานี่ก็เหมือนว่าเป็นกองทุกข์กันเองทีนี้เราพิจารณาให้เห็นทุกข์เราจิตใจเราอยากทะเยอทะยานอยากไปโน่นอยากได้โน่นได้นี่มันก็จะรู้จักปลงตัวเองรู้จักสลดสังเวชได้มั้งถ้าปล่อยให้มันปรุงทะพึดมันก็มีแต่เรื่องขั้นต้นก็มีแต่เรื่องความคิดมีแต่เรื่องมีแต่อารมณ์ปรุงจนทนไม่ได้ก็ต้องพูดทนไม่ได้ก็ต้องทำเพราะจิตเราเนี่ยมันก่อนที่มันจะคิดเนี่ยมันจะเห็นก่อนมันเห็นแล้วที่มันคิดมันน่ะมันจะไปไหนจะนึกทำอะไรนี่จิตมันเห็นไปแล้วพอมันเห็นน่ะมันจึงได้คิดมันวางแผนวางแบบออกแบบไปเรียบร้อยแล้วเห็นไปแล้วแล้วมันก็คิดตามแล้วนั่นแหละมันสำเร็จจากความคิดความเห็นความคิดแล้วมันจึงค่อยพูดจึงค่อยทำขึ้นมาทีนี้พอเราเข้าไปรู้ว่าโอ้เราเข้าไปรู้ไอ้โอ้ที่สิ่งที่มันเกิดที่มันเห็นนั่นแหละมันจะคิด
พอเราเข้าไปรู้ตรงนั้นมันพอเราเข้าไปรู้ทันมันก็จะดับเราก็กลับมาอยู่กับพุทโธเราเดี๋ยวมันก็อะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็นั่งดูมันอีกว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันมันก็จะดับมันเกิดแต่เราก็รู้ก็ดับเหมือนว่ารู้เฉยรู้ก็เฉยรู้เฉยนั่นเองที่หลวงครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้หรือหลวงพ่อทางหวานท่านบอกไว้ว่าให้รู้เฉยรู้เฉยถ้าเราเฉยได้เราก็นั่งได้อยู่จะนั่งสักกี่ชั่วโมงนั่งจะนั่งสักกี่นาทีหรือนั่งถึงชั่วโมงมันก็นั่งได้พอมันเฉยได้คนที่นั่งเห็นความคิดเฉยได้ถ้าเราเห็นความคิดแล้วระงับความคิดไม่อยู่เราก็เฉยไม่ค่อยได้อยู่เดี๋ยวเราก็ต้องทำโน่นทำนี่ต้องขยับโน่นขยับนี่นั่นแหละเราไม่รู้ทันความคิดเราแพ้ความคิดแพ้ถ้าแพ้ความคิดมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเราไม่แพ้มันสั่งให้เราขยับเราก็ยังไม่ขยับมันเห็นความปวดมันก็ดูความปวดมันก็ดูเรื่อยบางคนดูจนความปวดนี่หายไปเลยก็มีดูเพลินไปพิจารณาไปดูจนความปวดหายไปมันก็มีตาชาดูเรื่อยไปความชาก็หายไปด้วยทีนี้ถ้าเราไม่เราทำไว้ทำอะไรถ้าเราบางทีเราไม่ดูนานๆเราไม่แช่นานๆเราก็ไม่รู้ชัดถ้ามันเกิดจนว่าเราได้ดูได้รู้มันให้จนแจ้งแล้วเราจึงค่อยขยับแล้วเราก็จะรู้ชัดบุญอันนี้ใครทำให้เราไม่ได้หรอกเราต้องฝึกเองเราต้องมาทำของเราเองเราฟังเทศเราฟังธรรมแล้วก็ฟังมาเยอะได้ความรู้เยอะแต่ถ้าเราทำไม่ได้มันก็แค่นั้นเองที่เขาเทศให้ฟังที่พระท่านมาเทศให้ฟังพระที่พระเรามาสอนให้เราฟังเนี่ยเหมือนเขามาบอกคนทางเราหรือเหมือนตำรับตำราที่เรามาดูกันจะเป็นพระไตรปิฎกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เรามาดูอันนั้นก็เปรียบเหมือนแผนที่เนี่ยถ้าเราอ่านเราอ่านแล้วเราดูแล้วเราไม่เดินตามเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ได้แต่รู้ว่ารู้ชื่อว่าสมาธิขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นสมาธิขั้นนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่รู้อย่างเดียวเหมือนเขาบอกว่าเราให้เราไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นอย่างนั้นเชียงใหม่เป็นอย่างนี้หรือจังหวัดนั้นเป็นอย่างนั้นจังหวัดนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราได้แต่ฟังเขาบอกฟังเขาพูดหรือดูแต่แผนที่เราไม่ได้ไปเราก็ไม่รู้ชัดไม่เหมือนว่าเราไปด้วยตัวของเราเองหรอกการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการที่เรามาทำสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าเราเคยทำเราก็จะรู้เองว่าโอ้ว่าความสงบอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ขั้นนี้มันเป็นอย่างนี้ไปขั้นมันเป็นอย่างนี้มันก็จะรู้ได้การปฏิบัติสติปัฏฐาน4ยืนก็มีสตินั่งก็มีสติเดินก็มีสตินอนก็มีสติพอมันมีสติแล้วมันก็ทำให้เดินมันก็มีความสุขได้นั่งมันก็มีความสุขได้นอนก็มีความสุขได้ยืนเดินนั่งนอนทำให้เราทำใจของเรานี้สงบได้เพราะความสุขมันเกิดจากความสงบบางคนเนี่ยคิดมากคิดจนโอ้ต้องกินยานอนหลับนะเพราะอะไรเพราะมันคิดมากบางคนก็เครียดจนเป็นโรคจิตนะก็เรื่องความคิดทั้งนั้นเนี่ยมันก็มาจากการกระทำที่ว่ามันอยากอะไรเราก็ทำตามต้องการอะไรเราก็ไปตามทำตามพอทำนักเข้านักเข้ามันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ต้องให้ได้อย่างใจต้องให้ได้อย่างที่ตัวเองปรารถนาพอทำไปทำไปทำนักเข้านักเข้า
มันก็ไปตามความยากตัวเองพอทำนักเข้านักเข้าพอมีอายุมากๆขึ้นก็เอาไม่ค่อยอยู่ละจะมีเรื่องเก่าๆให้เรามาคิดให้เรามาเห็นให้เรามาปรุงแต่งสังเกตดูคนพอเรามีอายุนะพูดแต่เรื่องเก่าๆเอาเรื่องเก่าๆมาพูดไม่ลืมหรอกไม่ลงหรอก แต่เรื่องที่ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เรื่องใหม่ๆเนี่ยจำไม่ค่อยได้อะสมองไม่ค่อยจำแต่ไปจำแต่เรื่องเก่าๆนี่จำได้ที่ตัวเองเคยสร้างมาบุญก็ดีบาปก็ดีบางคนก็ทำบาปมามากก็นึกเรื่องบาปปุ๊บนี่มันเกิดยาวเลยจำได้ยาวเลย บางคนบาปไม่ค่อยทำบุญก็จำได้บุญยาวจิตกับปรุงแต่เรื่องบุญปรุงแต่เรื่องดีก็ไม่เป็นไรแต่ที่เนื้อปรุงอีกก็คือว่าจิตที่มันสงบจิตที่มันว่างจิตที่มันไม่มีสติรู้ตัวอยู่ที่จริงแล้วที่ขายอยู่สบายสบายให้อยู่ว่างอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันสบายมันง่าย พอไม่ทำอะไรนี่มันง่ายแต่ว่าพอทำแล้วมันยากทำมันทำได้มันก็ง่ายอ่ะคนเราพอถ้าทำได้มันก็ง่ายแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้มันก็ดูมันว่าเออยากจังทำให้ใจสงบนี่มันยากจังเนาะมันเคยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยเคยจะปรุงแต่งอยู่เรื่อยจิตเรานี่เคยจะวอกแวกวอกแวกอยู่เรื่อยแต่พอเราทำ แต่เวลาพอเรามาประพฤติมาปฏิบัติมาเดินจงกรมมั่งมานั่งสมาธิมั่งมาทำใจของเรามาทำพุทโธมั่งพอใจมันอยู่พอใจสงบแล้วมันก็รู้แล้วว่าโอ้ต้องทำใจยังไงจึงใจเราจึงจะมีความสุขทำยังไงใจเราจึงจะสบายใจเหมือนคนทำงานไม่หยุดนั่นแหละ คนทำงานไม่หยุดเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันไม่เหนื่อยเราก็หยุดทำงานเราก็เลิกทำงานถ้ามันถ้าเราหยุดได้มันก็ไม่เหนื่อยแต่ข้างในเราจิตเรามันไม่อย่างนั้นเหมือนรถเรามันจอดอยู่เฉยๆแต่เครื่องมันไม่ดับอ่ะเครื่องมันทำงานอยู่ตลอด เราก็เลยไม่ค่อยสบายใจทิ้งอยู่นานๆก็กลุ้มทิ้งอยู่นานๆก็รำคาญก็เลยต้องไปไปที่ไปไม่ใช่อะไรไปเพื่อจะไปดับอารมณ์แต่ที่ไหนได้เราไปสร้างต่อของเก่าไม่ทันจะหมดเลยไปเอาของใหม่เข้ามาอีกมันก็เลยมากขึ้นมากขึ้นจนบางคนนี้เก็บไฟไม่อยู่ นั่งคนเดียวก็พูดคนเดียวไหลออกคนเดียวแหละพูดคนเดียวได้บางทีก็เมอลอยนั่งคิดอะไรเพลินไปมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาฝึกมาหัดมาปฏิบัติแล้วก็เราก็จะรู้ตัวเราพอเรารู้ตัวปุ๊บมันก็สติมันก็จะมาทันทีก็จะอารมณ์นั้นก็จะดับเลย พอเรารู้ตัวปุ๊บโอ้เหล่านี้คิดมากไปแล้วพอเรารู้ตัวเงี้ยอารมณ์สิ่งนั้นมันก็จะดับเลยก็ระวังของใหม่มันจะเกิดอีกทีนี้พอเรามากๆใจมันก็จะมีช่วงว่างให้เราเยอะทีนี้ถ้าเราไม่ค่อยได้ทำว่าช่วงว่างก็ไม่ค่อยมีมีแต่ความคิดเนี่ยมันจะติดต่อลอยเป็นลูกโซ่ไปเลย ทีนี้พอเรามีพุทโธปุ๊บเราทำพุทโธของเราให้ติดต่อลอยเป็นลูกโซ่ความคิดก็เข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามตั้งใจขั้นต้นก็พยายามจะทิ้งลมหายใจเราถ้าใจเรายังไม่สงบเราจะเชื่อไปละ พุทโธไม่ได้จะละองค์บริกรรมภาวนาไม่ได้
แรกๆบางคนนี่ทำไปแรกๆดูเหมือนว่าพอจิตมันจะเริ่มสงบพอจิตมันสงบเริ่มสงบน้อยๆขึ้นมาก็พุทโธไปพุทโธไปชักรำคาญดูเหมือนจะขัดกันมันก็เลยไม่ใช่พุทโธกำหนดรู้เฉยๆพอกำหนดรู้เฉยๆได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวอ้าวจิตเราไปปรุงแต่งอะไรเมื่อไรไม่รู้เลยบางทีจบไปเป็นเรื่องสองเรื่องจึงให้รู้ตัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามมาตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่มากำหนดลมหายใจของเราใหม่กำหนดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโถงเราเรื่อยให้มีพุทโธทำสติอยู่กับลมหายใจนั่นเนี่ยเข้าลมหายใจเข้าพูดก็มีสติหายใจออกโถแล้วก็มีสติทำสติอยู่ตรงลมหายใจนั่นแหละก่อนให้ใจของเรานี่สงบให้เชื่องซะก่อนให้อยู่ซะก่อนมันเราจะฝึกม้าฝึกช้างฝึกหัวฝึกควายเนี่ยต้องจับให้เชื่องก่อนต้องเอาให้อยู่ก่อนถ้าเราจับไม่อยู่หรือเรายังเอาไม่อยู่เนี่ยเราจะใช้ไม่ได้เราจะฝึกไม่ได้อะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามันไม่เชื่องยังไม่รู้มือเราเนี่ยจะฝึกไม่ได้แต่ถ้าเชื่องแล้วเราก็นั่นแหละเราจึงจะเอามาฝึกได้ม้าก็เอาไปขี่ได้ช้างก็เอาไปลากส่งเอาไปใช้งานได้หัวฝ่ายเราจะเอาไปไถนาหรือจะไปใช้งานอะไรเราก็เอาไปใช้ได้เพราะเราจับอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรายังเอาไม่อยู่เนี่ยเราจะเอาไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ตะเลิดเพราะอะไรเพราะสติเรายังไม่หนักแน่นพอสติเรายังไม่หนักแน่นพอเพราะสมาธิเรายังไม่ค่อยหนักแน่นพอมันก็เลยจับอารมณ์เราไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามตั้งสติดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆเราพยายามจะลืมตัวพยายามจะทิ้งกายเราพยายามให้กำหนดกายเราไว้ให้รู้กายของเราไว้ถ้าจิตของเรานี่ไม่รู้กายแล้วไม่เห็นกายแสดงมันออกไปข้างนอกออกไปปรุงแต่งข้างนอกเราก็พยายามน้อมเข้ามาที่ตัวเราน้อมจิตเข้ามาดูกายเราน้อมจิตเข้ามาดูตัวเราให้มองกลับเข้ามาดูตัวเราจะมองออกการทำความสงบนี่จะทิ้งกายต้องให้รู้กายอยู่ทุกขณะเราฝึกให้รู้ทุกขณะทุกลมหายใจหรือทุกขณะจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจเราถ้ามันสงบเราก็รู้ว่าเอ้าเรากำหนดอย่างนี้ใจเราสงบมา
พอสงบไปนานๆแล้วใจเราเป็นไงเราก็รู้ว่าใจเราพอสงบนานๆแล้วใจเราเย็นใจเราสบายใจเราเกิดปิติบางคนก็อาจจะเกิดปิติเหมือนตัวเองเบาบ้างเหมือนตัวเองลอยบ้างหรือเหมือนเห็นตัวเองตัวใหญ่บ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอารมณ์พวกปิติ พอจิตมันสงบแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ปรากฏต่างๆเราก็รู้เฉยอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่รู้แล้วก็เฉยแล้วก็ดูต่อไปอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เฉยรู้เฉยไปเรื่อยเราก็พยายามกำหนดของเราเรื่อยไปกำหนดองค์บริกรรมภาวนาหรือกำหนด เราบริกรรมอะไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นบางคนก็ไม่ชอบกำหนดพุทโธชอบกำหนดรู้ลมเฉยๆกำหนดว่าลมเข้ารู้ลมออกรู้บางคนก็กำหนดผมกำหนดผมแล้วมันสงบเราก็กำหนดผมว่าเกสาผมกำหนดผมเป็นอารมณ์ บางคนก็ชอบกำหนดขนที่ขึ้นตามร่างกายเราจุดใดจุดหนึ่งเส้นใดเส้นหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์ได้บางคนก็ชอบกำหนดเล็บกำหนดนัตถาเล็บนัตถาเล็บเอาเล็บเป็นอารมณ์บางคนก็ชอบกำหนดฟันในปากเขาบอกกำหนดฟันในปากแล้วมันสงบ พอใจมันมองเข้าไปตรงที่ใบหน้าเรามองเข้าไปเข้าปากแล้วมันสงบก็กำหนดว่าทันตาฝันทันตาฝันกำหนดฝันฝันเป็นอารมณ์บางคนก็กำหนดหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเรารอบๆกายเรามีหนังห่อหุ้มอยู่กำหนดหนังแล้วมันสงบกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวมันสงบ ให้พยายามสังเกตดูตัวเราอยู่ให้สังเกตดูตัวเราว่าเป็นยังไงใจเราเย็นขึ้นบ้างไหมเรานั่งมาเนี่ยใจเราสงบขึ้นบ้างไหมสงบได้มากกว่าหรือไม่สงบมากกว่าอะไรให้สังเกตดูตัวเราถ้าสงบเราก็รู้ว่าโอ้เรานั่งขึ้นก็รู้ว่ารู้สึกว่าวันนี้เรานั่งแล้วใจเราสงบดี หรือเรานั่งแล้วใจเราไม่ค่อยสงบเลย
เคยจะคิดถึงบ้านเคยจะคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยหงุดหงิดทำให้เราหงุดหงิดอยู่เรื่อยมันคิดโน้นคิดนี้มันทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราทนนั่งได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันนะพอเราทนความหงุดหงิดได้พอเราทนนักเข้านักเข้าเดี๋ยวมันก็สงบแต่ถ้ามันไม่สงบแล้วเราไปทำตามเราเลิกนั่งเลิกทำลงเรานั่งเท่าไหร่มันก็สงบยากเขาปฏิบัติเนี่ยเขาก็เอาตอนที่เราเป็นทุกข์กันเนี่ยตรงที่เราเป็นทุกข์ตรงที่เราลำบากกันเนี่ยนั่นน่ะจะได้ว่าเราสู้อุปสรรคไหวไหมที่มันเกิดขึ้นน่ะเราสู้ไหวไหมถ้าเราสู้ได้เราก็มีความแข็งแกร่งมีความชนะมันได้เหมือนเขาสร้างตำรวจทหารขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีศัตรูถ้าไม่มีศัตรูตำรวจทหารก็ไม่ต้องสร้างไม่ต้องมีก็ได้ทีนี้ที่มีทหารมีตำรวจก็เพราะมีศัตรูก็ศัตรูทำให้ตำรวจเก่งทหารเก่งอันนี้ก็เหมือนกันแหละอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดในอารมณ์เรานี่มันจะทำให้จิตของเรานี่เก่งทำให้จิตของเรานี่เข้มแข็งทำให้จิตของเรานี่ฉลาดให้รู้ทันอารมณ์ตัวเองว่าอารมณ์ไหนที่มันเป็นศัตรูที่ให้จิตใจเราไม่สงบที่ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านที่เราให้ตัวเราต้องดิ้นรนให้วาจาเราต้องดิ้นรนอารมณ์อะไรเราก็จะได้รู้แต่ถ้าเราระงับได้เราดับได้เราสงบได้เราแสดงว่าจิตของเรานี่มีปัญญาทำให้จิตของเรานี่เก่งได้แต่ส่วนมากพวกเรามันจะแพ้มันเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้เพราะว่าอารมณ์นี่มันเป็นมันเกิดของมันจนชำนาญเดือดดำบันของมันก็จะอยู่มันมังเนี้ยตั้งกี่ชาติแต่กี่ชาติแต่มันก็อยู่ทีนี้ถ้าเราไม่สะสร้างสมั่งไปข้างหน้ามันก็ยิ่งมากใหญ่มีอารมณ์มากก็จิตใจเราก็ต่ำลงความคิดอะไรของเราก็ต่ำลงพอความคิดมันต่ำพอความคิดไม่ดีมันเกิดไม่ดีมันก็ทำให้เราไปได้ภพที่ไม่ดีไปได้ชาติที่ไม่ดีก็ทำให้เรานี่ต่ำลงไปเกิดในที่ต่ำลงขึ้นไปอีกไปเกิดเป็นเปรตมั่งอสุรกายมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่งก็พอที่ใจของเราที่ต่ำใจของเราที่ไม่มีสิ้นมีธรรมนั่นเองการที่เราทำความสงบเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจในภายนอกอะไรเข้ามากระทบแล้วก็สักแต่ว่ารู้อะไรเข้ามากระทบก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็เฉยเสียงเราก็สักแต่ว่าเสียงอะไรเข้ามากระทบเราก็รู้สักแต่ว่ากระทบเราไม่ต้องไปสนใจอย่างเดียวว่าใจเราเป็นยังไงใจเราไปอยู่ที่ไหนใจเราสงบไหมใจเรารู้ไหมถ้าเรารู้ใจเรามันก็สงบแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไม่สงบถ้าเรารู้ทันมันก็ยิ่งรู้ทันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบมากเท่านั้นยิ่งสงบมากเท่าไหร่ก็จะจิตเราก็จะมีปัญญามากเท่านั้น
เราพยายามจะทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราการภาวนาพยายามไม่ลืมพยายามไม่ลืมตัวพยายามไม่ทิ้งพุทโธเราพยายามไม่ทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราพยายามกำหนดสติให้รู้ตัวติดต่อเมื่อตัวรู้ติดต่อเนี่ยความคิดก็จะเข้าไม่ได้มีพุทโธติดต่อแล้วความคิดก็เข้าไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราเผลอไปหรือเราขาดพุทโธไปความคิดมันจะเข้ามาต่อกันเข้ามาติดต่อแล้วก็ทำให้เรานี่ไม่มีภาวนาเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติเนี่ยพยายามให้มีสติรู้ตัวอยู่ทุกขณะก็เหมือนว่าเราฝึกทำสติทำตัวรู้ให้ติดต่อกันนั่นเองบางคนก็อาจจะเพิ่งมาทำใหม่ๆบางทีว่านั่งไปก็สงบได้นิดหนึ่งจิตเราก็ออกไปคิดโน่นคิดนี่อีกแล้วรู้ตัวก็ดึงกลับมาสงบได้หน่อยก็ใจก็ไปโน่นไปนี้นี่ก็เรียกว่าขั้นต้นขันนิกาสมาธิจะเริ่มเป็นสมาธิที่เฉียดเริ่มจะสงบเริ่มจะรู้ตัวถ้าอุปจารสมาธิก็หนักแน่นเข้าไปจะสงบได้นานๆพอจิตเราออกไปคิดนอกคิดนี่แล้วก็รู้ทันแล้วก็จะสงบได้นานๆหนักแน่นขึ้นถ้าปัญญาสมาธิก็สมาธิจะสงบนิ่งจิตเคลื่อนไหวจะออกไปคิดอะไรรู้ทันหมดถ้าเราฝึกไปมันก็จะค่อยๆคืบหน้าขึ้นไปเรื่อยก็เอาละนั่งมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้ทำความรู้สึกตัวก่อนให้ทำความรู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะใดนั่งอยู่ในท่าเดิมหรือเปล่าให้ตามความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราทำความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ให้กำหนดรู้มือฝ้าเราค่อยๆยกมือฝ้าเราไปวางหัวเข่าข้างฝาแล้วกลับมารู้มือซ้ายเราค่อยๆยกมือซ้ายเราไปวางหัวเข่าข้างซ้ายยกมือฝ้าเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งที่เราได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในครั้งนี้ก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาทำในวันนี้ที่เราได้มาปฏิบัติในวันนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรเนาะให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลายตลอดทั้งเทวดาอินทร์พรหมยมพยาบาลเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเราคงสงบกันนะโยมนะเห็นนั่งกันนิ่งดีที่สงบก็สงบที่ไม่สงบก็คงยังใหม่อยู่นะยังไม่ค่อยเคยต้องมาทำเรื่อยๆโยมอยากจะให้ใจเราเป็นสมาธิเราก็ต้องมาฝึกเรื่อยๆต้องมาหัดเรื่อยๆต้องมาบ่อยๆใครทำให้เราไม่ได้นะเราต้องมาทำเองทำตอนที่ดีๆนี่แหละโยมทำตอนที่เรามีแข็งแรงนี่แหละตอนที่มีสติปัญญาเรายังดีๆเนี่ยทำแล้วมันจะได้ถ้ามาทำมาตอนที่ลุกไม่ค่อยขึ้นแล้วโล่งๆลืมๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อะ
บางคนทำงานนี่เขาเอาคนแข็งแรงทำงานนะจึงจะได้งานดีคนลุกไม่ค่อยขึ้นเข่าไม่ค่อยดีแล้วลุกแล้วบางทีก้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนหัวอีกบางทีก็หัวขึ้นก่อนก้นอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่ค่อยไหวแล้วไม่ค่อยดีแล้วทำไว้มันก็เป็นที่พึ่งของเราแหละเมื่อเรามีบ้านอยู่อะไรอย่างผมมีอุปสรรคอะไรมันก็วิ่งเข้าบ้านก็มีที่หลบมีอุปสรรคอะไรมีศัตรูมีฝนตกฟ้าร้องอะไรก็วิ่งหลบเข้าบ้านได้แต่ถ้าคนถ้าไม่มีบ้านนะก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนมีศัตรูก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนจะบางต้นไม้มั่งอะไรมันก็ไม่เหมือนอย่างบ้านอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ทำใจที่สงบได้เพราะมีอุปสรรคเหมือนคนเราเนี่ยพอมีอุปสรรคมันจะหาที่หลบมันจะหาที่พึ่งหาที่พึ่งหาที่หลบที่ยึดเหนี่ยวทีนี้ถ้าเราไม่สร้างไว้เราไม่ทำไว้เราก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนก็วิ่งไปทั่วหมดเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ไปอาศัยร่มไม้ชายคามันก็ไม่เหมือนอย่างกับที่เรามีบ้านอยู่หรอกที่เราสร้างมาอยู่หรอกนั่นน่ะหลบภัยได้คนเรามีถ้ามีธรรมะหรือมีกรรมฐานมันมีความสุขนะโยมคนมีธรรมะก็คนที่รู้จักทำใจสงบเป็นนั่นเองคนที่ไม่มีธรรมะที่ทำใจสงบไม่ได้ถึงจะพูดธรรมะจอยจอยจอยก็จริงอยู่แต่เขาไม่เคยสงบเลยก็ยังไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงก็รู้จักทำใจตัวเองกายวาจาใจตัวเองสงบได้วันนี้โยมได้โยมที่โยมได้มาทำเนี่ยได้ถ้าเป็นอะไรวันนี้โยมตายไปวันนี้โยมไม่ไปหรอกนรกอะไปสวรรค์เพราะว่าโยมไปสิ้นคนที่ตายแล้วเที่ยวไปล่องลอยให้คนโน้นเห็นให้คนนี้เห็นก่อนตายเขาไม่มีสิ้นก่อนตายไม่มีสิ้นก็เที่ยวไปปรากฏที่โน้นไปปรากฏที่นี่ทำให้คนโน้นกลัวทำให้คนนี้กลัวเฮ้ยถ้าก่อนตายเรามีสิ้นเรามีสมาธิเนี่ยโยมเดี๋ยวไม่ไปให้ใครเห็นหรอกเพราะมีที่ไปมีที่อยู่โยมจำไว้นะที่ต้องไปอยู่ก็ปลูกสร้างพระภูมิให้อยู่มั่งทำสร้างโน่นสร้างนี่ให้อยู่มั่งโยมพวกไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยพวกตายแล้วไม่เกิดไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยจะไปล่องลอยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมต้องมีสิ้นไว้หัดทำสมาธิไว้จะได้มีที่คนที่ได้ก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงให้ได้นะโยมได้ตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนี่นะคนที่มีสิ้นได้ก็ต้องมีตั้งแต่ตอนยังไม่ตายคนที่มีสมาธิที่ทำสมาธิได้ก็ได้ตั้งแต่ตอนยังไม่ตายโยมเขาได้ตั้งแต่ตอนยังไม่ตายไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงให้ได้คนที่มีสิ้นนะก็ไปดีตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนะโยมไม่ไปในทางที่เสียหรอกคนที่มีสมาธิเขาก็ใจดีตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงได้ดีดีตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่เนี่ยโยมก็เรียกว่าคนใจดีอ่ะที่เขาใจดีมีเมตตาอะไรรอบรู้จักช่วยเลือกกันต่างๆนะนั่นเขาใจดีโยมเขาดีตั้งแต่ตอนยังไม่ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ได้ตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนะมีสิ้นฮะมีสิ้นก็ต้องให้มีตอนที่ยังไม่ตายมีสมาธิก็ต้องให้มีตั้งแต่ตอนยังไม่ตายนะต้องให้ดีก่อนที่มันยังไม่ตายนี่แหละแล้วมันก็จะดีไปเกิดใหม่ก็ไปเกิดกับคนดีอยู่ไปเกิดก็ไปเกิดในภพที่ดีไปเกิดในชาติที่ดีก็ทำให้เรานี้ทำให้เรานี่ไม่ตกต่ำอ่ะเดี๋ยวคงจะมีพระมาเทศน์เองมั้งโยม
เดี๋ยวอาตมาพูดเลยเวลาเขาให้พูดเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวอาตมาพูดเลยเวลาเขาไปโกงเวลาเขาอีกเนาะเดี๋ยวองค์อื่นจะดึกเอาก็ให้โยมโชคดีก็แล้วกันนะให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมกับทุกคนเนี่ยปรารถนาจะสำเร็จอะไรจะได้อะไรให้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ให้ได้กันทุกคนนะปรารถนาตามความปรารถนากับทุกคนทุกท่านด้วยเถิดโยมได้พระกราบหลวงพ่อก่อนเดี๋ยวโยมให้กราบ